ติกรรมการกินอยู่ของคนไทยที่จะผิดธุรกิจอาหารหลังโควิด -19 การมาถึงของเจ้าไวรัสตัวร้ายทำให้ผู้คนมีความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้นมีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปและต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพมากขึ้นโดยโควิด -19 ส่งผลให้อาหารพร้อมปรุงอาหารพร้อมทานและอาหารที่มีอายุการเก็บรักษาได้นานมีความต้องการที่สูงขึ้นในตลาดปัจจุบันอัตราการเพิ่มขึ้นของโรคแพ้อาหารกำลังเพิ่มขึ้นและอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะกลายเป็นวิกฤตจากสถิติการแพ้ไข่ทั่วโลกพบว่ามีสูงถึงร้อยละ9ของคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้การแพ้ไข่แต่เดิมนั้นจะพบเพียงแค่เด็กเล็กแต่ปัจจุบันกลับพบในกลุ่มวัยทำงานที่มีอาการตั้งแต่ลมพิษอาเจียนไปจนถึงการแพ้อย่างรุนแรงถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตและจากสถานการณ์ปัจจุบันผู้คนต่างกลัวการออกจากบ้านนวัตกรรมไข่เทียมเป็นเอกสามารถตอบโจทย์ในช่วงโควิดที่ไม่มีปัญหาด้านการขนส่งอาหารไม่เสียง่ายและยังเก็บรักษาได้นานทำให้ไม่ต้องเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัสกลับมาทำไมถึงทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมานะคะเราทำไข่เทียมไร้สารก่อภูมิแพ้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคอย่างที่เราจะเห็นตามท้องตลาดนะคะเราจะเห็นไข่ดาวเจที่ทำมาจากฟองเต้าหู้ค่ะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีความแตกต่างตรงที่ของเราทำมาจากข้าวไทยทั้งหมดค่ะเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและยังช่วยลดภาวะการจัดเก็บค่ะราคาเป็นมิตรและสามารถเก็บรักษาได้นานค่ะสามารถดัดแปลงเป็นเมนูอื่นๆได้เช่นเบเกอรี่เส้นหมี่หรือว่าอาจจะเป็นเจลลี่สำหรับผู้ป่วยให้ใส่ยางค่ะหรือว่าผู้ที่ออกกำลังกายสามารถชงดื่มเป็นโปรตีนได้เช่นกันค่ะจุดแข็งของผลิตภัณฑ์เรานะคะคือผลิตภัณฑ์ของเราทำมาจากข้าวทั้งหมดค่ะและยังมีปริมาณโปรตีนสูงมีปริมาณวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 B9 มีกาบาค่ะวิตามิน E และสารโพลีฟีนอลและมีใยอาหารอีกด้วยค่ะและยังมีกรดอะมิโนจำเป็นทั้งหมดค่ะและยังมีสาร DHA นะคะที่ช่วยยับยั้งการเกิดของมะเร็งค่ะกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะคือกลุ่มผู้บริโภคอาหารประเภทวีแกนและมังสวิรัติรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสิทธิสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเป็นประจำหรือผู้บริโภคที่แพ้ไข่ซึ่งผลิตภัณฑ์ไข่เทียมเป็นเอกได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ค่ะการลงทุนธุรกิจไข่เทียมนะคะเราคำนวณจากการขายไข่เทียมเป็นเอกที่กำลังผลิต250แพ็คต่อเดือนต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์เราจะอยู่ที่ 81.05 บาทขายส่งอยู่ที่ราคา105บาทและขายปีกอยู่ที่160บาทค่ะการลงทุนไข่เทียมเป็นเอกสามารถลงทุนได้2รูปแบบคือ 1. เราสามารถสร้างโรงงานผลิตเองได้ 2. การลงทุนแบบการจ้างบริษัทผลิตการสร้างโรงงานผลิตไข่เทียมเองจากการคำนวณเราต้องมีเงินทุนอยู่ที่ 1,84,560 บาทโดยเงินเดือนพนักงานจะอยู่ที่ 216,000 บาทและค่าวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 1,324,925 บาทค่ะรวมแล้วเราต้องมีเงินทุนทั้งหมด2,625,485 บาทถึงจะสร้างโรงงานเองได้การลงทุนแบบการจ้างบริษัทผลิตคือเราต้องลงทุนตกแต่งบริษัท 100,000 บาทและมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ที่3เดือนเช่นกันการแบ่งเป็นเงินเดือนพนักงานอยู่ที่ 216,000 บาทและด้านค่าวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 1,324,925 บาทรวมแล้วต้องมีเงินทุนทั้งหมด 1,700,925 บาทค่ะจะเห็นได้ว่าการลงทุนสามารถทำได้ทั้ง2รูปแบบคือการสร้างโรงงานผลิตเองหรือว่าเราสามารถจ้างผลิตได้โดยในช่วงปีแรกเราจะทดลองการตลาดโดยการจ้างผลิตก่อนเพื่อที่จะใช้เงินทุนน้อยที่สุดค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะเราจะจัดจำหน่ายทั้ง B2B และ B2C ทางออฟไลน์จะขายตามซูเปอร์มาร์เก็ต
ท็อปฟู้ดแลนด์และร้านอาหารมังสวิรัติส่วนช่องทางออนไลน์นะคะจะขายผ่านทาง Facebook LINE Official Lazada Shopee ค่ะและยังวางแผนจับมือกับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั้งมีและไม่มีเมนูแพลนเบสได้ทดลองใช้ไข่เทียมในการประกอบอาหารค่ะและยังจับมือกับโรงพยาบาลสถานพักฟื้นคนชราอีกด้วยค่ะเครือข่ายธุรกิจหรือ Key Partner ของเรานะคะคือศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยรังสิตวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนองสาหร่ายจังหวัดกาญจนบุรีบริษัทวิเกเนอรี่คอมพานีโรงพยาบาลและสถานพักฟื้นคนชราค่ะ Wow!